สนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเล่นทำไมจะเล่นทำไมแหนหนูยงเอ้ยป๊อป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 ฉันเล็กฉันมีฉันใหญ่เล่นเล่นเล่นกันหน่อยจะดุจ้าอันนี้นะครับเราเป็นที่น้องคุณยุ้ยคนเดียวสายเดียวจ้าโนโนเอาเส้นอะไรจ้าน้องเส้นเล็กเส้นเล็กเหรอเอาชิ้นหรือเปล่าไอเด็กเองเด็กเองมีแห้งเด้งๆไหนลองเด้งให้ดูสิเอาใหม่เอาใหม่กล้องซูมไหนเอาเส้นเล็กลูกชิ้นเด้งๆไม่ต้องคงไม่ต้องกินกันแล้วกินแม่ค้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วที่ร้านขายอย่างนี้กันจริงๆใช่ค่ะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตรงๆมาจากแม่กองนะเจนะปกติอยู่แม่กองค่ะวันนี้ยกร้านมาที่แฉเลยเวลาขายแต่งกันอย่างนี้จริงค่ะใช่ค่ะใครเป็นคนคิดคะยุ้ยค่ะยุ้ยหนูเคยทำอะไรมาก่อนลูกเคยเอาสมัยตอนไหนคะสมัยตอนก่อนมาขายก๋วยเตี๋ยวไม่ทำมาหรอคะก็คือรับจ้างล้างจานค่ะล้างจานงานวัดค่ะล้างจานงานวัดค่ะงานที่งานศพงานอะไรแป๊บนึงนะคะไอ้แจ็คขาหนูสัมภาษณ์แกเชิญอยู่เมื่อกี้เขาทำไมลำดีแจ็คอย่าเพิ่งดิวอย่าเพิ่งดิวไม่ต้องดิวกันเอาจริงขายก๋วยเตี๋ยวคือเมื่อก่อนเป็นเด็กร้านการขายก๋วยเตี๋ยวนี้มากี่ปีแล้ว15ปีค่ะ15ปีนี่คือรุ่นน้องอันนี้คือน้องๆมาช่วยเสิร์ฟค่ะเหรอหนูเชื่อกันบ้างคะลูกค้าพี่เตรียมไมค์ไว้หนูแล้วลูกรู้สึกจะไม่สนใจแม่ค้านะสนใจแต่น้องๆคุยกับน้องนึงคุยกับน้องชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อทีมค่ะทีมทำอะไรคะตอนนี้หนูเรียนอยู่ค่ะไม่ไม่ทำนะทีมเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะแล้วก็เอ้ยเป็นเด็กใครมาพร้อมก็เลยเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟค่ะแล้วก็รับออเดอร์ค่ะอ๋อแล้วหนูล่ะคะชื่ออุ้มค่ะอุ้มอืมใส่เครื่องใส่เครื่องชื่อปาล์มค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟเราขอกลับไปที่คุณยุ้ยยุ้ยจ๋าจุดเริ่มต้นที่บอกเอาต้องใส่สายเดี่ยวขายก๋วยเตี๋ยวมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คืออยู่กับหม้อค่ะมันร้อนเราก็ต้องใส่อะไรที่มันแบบว่าสะดวกสบายคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกวันหนึ่งเกิดจากที่คุณไปขายหน้าสนามฟุตบอลก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่านักกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นเยอะหนุ่มๆเยอะเราก็ต้องแบบว่าแต่งตัวให้มันเข้ากับบรรยากาศในงานใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าหลังจากขายที่สนามฟุตบอลนางใส่สายเดี่ยวไปปุ๊บครับหลังจากนั้นนักฟุตบอลรอเลยโอ้โหรอเลยรอเจ๊เขาลวกเลยลวกทั้งวันรอไอ้เจ๊เขาลวกก๋วยเตี๋ยวอ่ะรอกันก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนแรกก๋วยเตี๋ยวนี่คือตอนแรกเขาขายหม้อยังไม่ใหญ่นะไอ้เจ๊หม้อใหญ่แล้วอันนี้คือแบบรายได้ดีขึ้นละตัวเล็กหม้อใหญ่อยู่แล้วค่ะอ๋อปกติได้ค่ะเอาลงมานั่งคุยกันได้ค่ะมาคุยกันข้างล่างดีกว่ามานะฮะนี่น่ารักของน่ารักหน่อยนะคะโอเคเบาแก๊สนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ทำก๋วยเตี๋ยวเรากินด้วยเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินแม่ค้าคะกินแตงโมกินแม่ค้าพี่จะเสียวกินก๋วยเตี๋ยวพี่จะแซ่บนี่หลังจากนั้นจริงๆว่าตัวเองเนี่ยก็เลยคิดว่ามาขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะมาแล้วก็มาดังคนแห่กันมากินกันได้ยังไงร้านนี้อยู่ดีดังขึ้นมาได้ยังไงก็คือตอนแรกเราออกรายการเก็บตกของคุณกะละแมก่อนอ๋อเก็บตกของคุณกะละแมแล้วยังไงฮะแล้วก็ออกรายการหลายอย่างค่ะคุณวิทวัฒน์ด้วยนิติวัดพิยดาอันนี้เขารอมาซื้อนะคุณอ้อมเขารอมาซื้อสวัสดีคุณพิยดาพี่อ้อมสวัสดีคุณอ้อมสวยมากพี่อ้อมเต้นยั่วพี่อ้อม3 4เมื่อไหร่จะมาแฉเมื่อไหร่มาแฉรายการแฉค่ะค่ะคิดถึงจังเลยเอาแค่เบาๆอุ๊ยพี่อ้อมสวยมากยังไงพี่ยังไงนะพี่อ้อมเด็กมากพี่อ้อมทำอะไรอ่ะพี่อ้อมอะไรกันพี่ฉันมาดาราคนละช็อคคนละช็อคคนละช็อคขอสัมภาษณ์ต่อแล้วเดี๋ยวไปน้องน้องไปลวกก๋วยเตี๋ยวกันเลยลูกพี่ขอเส้นเล็กต้มยำตัวคุณยืนสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้โอเคไหมโอเคคุณยืนอยู่นี่เสร็จปุ๊บปาล์มไปใส่เครื่องนะฮะเอาจริงๆแล้วเขาบอกว่าใส่สายเดียวเนี่ยแรกๆนี่อยู่ท่าโอเคแล้วเดี๋ยวพี่มดดำคุณมดดำแป๊บนึงนะคะขอเก้าอี้2ตัวค่ะทำไมเหรอนี่ดิอ๋อนี่เลยนี่เลยเอา3ได้ไหมคะคุณได้เลยได้เลยสบายมากโอเคขอบคุณค่ะเลยค่ะเชิญคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ค่ะคุณจะสัมภาษณ์จบไหมครับวันนี้ขอบคุณนะคะแจ็คขอบคุณนะคะหนูนั่งได้แล้วค่ะนั่งหยุดต้องมา
ตอบคำถามเนี่ยพอไปในในแบบไม่ดุไม่อะไรเลยพอไปนี้ปุ๊บดุเขาแล้วอะแรกๆที่ขายอยู่ใส่สายเดี่ยวเนี่ยก็มีคนยินทาเยอะมากเลยว่าเป็นอีตัวมายืนขายก๋วยเตี๋ยวไว้เขาว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ก็แล้วแต่คนคิดคนพูดไปอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่ได้เป็นค่ะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวล้วนๆเลยค่ะเอาจริงๆมีคนแรกๆแต่งตัวอย่างนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีคนมาลวนลามทางวาจาทางอะไรอย่างนี้บ้างไหมตอนใหม่ๆก็มีนะคะแต่นี้เราแบบว่าเป็นคนตอนขายใหม่ๆที่โมโหด้วยใครมาไอ้ใครมาแบบว่าอะไรมาพูดจาอะไรเงี้ยไม่ดีมาแบบว่าเหมือนจะมาทะลึ่งอะไรเงี้ยไฟดับเอาเลยจะฟันจะไล่ฟันใช่ไล่ฟันเท้าจะไล่ฟันเราก็มีพอดีมีคนห้ามกันอะไรเงี้ยค่ะยุ้ยบอกเลยว่าทุกวันนี้มีเงินแสนซื้อที่ให้แม่อยู่ได้สบายใจก็เพราะก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะเป็นความภูมิใจเลยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละค่ะซื้อที่ให้แม่ได้แม่โดนไล่ที่แม่โดนไล่ที่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันยุ้ยช่วยทำเส้นเล็ดต้มยำน้ำกรุบกริบให้พี่กินสักจานหนึ่งได้ค่ะคุยกันต่อรักเดี๋ยวครับมากันนะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี